อีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีมีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับกิจกรรมเค้าดาวในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามที่นั่นนะจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ฮะราชบุรีพร้อมค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับกล่องของขวัญขนาดยักษ์ค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่ผู้ร่วมงานจะได้เข้ามาชมนะคะเสมือนเป็นการส่งความสุขให้กับคนพิเศษค่ะตรงนี้เป็นจุดแรกที่จะต้องมาเป็นจุดเช็คพอยต์เลยค่ะซึ่งในตอนกลางคืนนะคะก็จะเปิดไฟแล้วก็จะมีความสวยงามมากกว่านี้นอกจากกล่องของขวัญขนาดยักษ์ที่ทางราชบุรีเตรียมส่งความสุขให้แล้วยังมีอะไรอีกบ้างไปชมกันค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน Amazing Thailand Countdown 2020 at ราชบุรีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาหรือริมแม่น้ำแม่กลองก็คืออุโมงค์ประดับไฟความยาวกว่า60เมตรที่ภายในอุโมงค์นะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นราชบุรีซึ่งจะเปิดไฟให้ชมความงดงามมาแล้วตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มเปิดไฟนะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะและที่พิเศษอีกอย่างนึงค่ะยังมี The Sunflower นะคะดอกทานตะวันขนาดใหญ่สูงถึง4เมตรครึ่งจากงาน Vivid Sydney ที่จัดขึ้นที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่ล่ะค่ะซึ่งดอกทานตะวันนะคะก็จะตั้งเรียงรายหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์พร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์และจะนำมาขับเคลื่อนดอกไม้ในเวลากลางคืนให้สว่างไสวสวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการออกร้านขายอาหารจำหน่ายสินค้าต่างๆและในช่วงเย็นค่ะจะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังก่อนที่จะร่วมกิจการเคาท์ดาวน์นะคะนับถอยหลังสู่ปีใหม่พร้อมๆกันบนเวทีตั้งแต่ช่วง 23:30 น.เป็นต้นไปโดยความยิ่งใหญ่ตระการตาไปกับพลุและดอกไม้ไฟโบราณที่ทางจังหวัดราชบุรีตั้งใจเตรียมไว้มอบให้กับผู้เข้าชมงานทุกท่านค่ะค่ะต้องบอกว่าเตรียมจัดไว้ขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะซึ่งก็ภายใต้ธีมเก๋ๆค่ะเดินชิมกินเที่ยวริมเขื่อนนะคะอยากให้ชวนทุกๆคนค่ะมาเที่ยวยังมีเวลานะคะช่วงเย็นนี้ก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่18 น.เป็นต้นไปค่ะคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริคะ